คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันที่มุกดาหารเขาบอกว่าที่รับไม่ได้เพราะปกติแมวเนี่ยสถานะของเขาเนี่ยเป็นของเหลวแต่กลายเป็นว่าไอ้แมวตัวนี้ดันไปติดคาอยู่บนซอกของต้นไม้คนขับรถผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะไปตลาดบอกเห็นแงะขึ้นมาดูรับไม่ได้แมวอะไรไปติดคาต้นไม้แบบนี้มันอ้วนมันอันนานมันโตมันแน่นเลยแหละไม่ต้องติดเนี่ยเพราะมันอ้วนเนี่ยกูสูงเถอะกูบันไดสีห่อดอไหนวะโอ้ยบ้าบ้าเดี๋ยวปีนนั่นขึ้นนั่นนั่นกะเนี่ยมันมีหล่องมันมีหม่องเหยียบอยู่บันไดกันนะสิได้ยี่ดอกปีนมันไหนถึงวะล่ะยืมมีดเขาจะมาฟันไปไหนแล้วไหนเล็บมันจีกไงเล็บมันจีกต้นไงโอ้ยี่เมียแล้วดูหน้ามันดิคือแงะอยู่แบบนั้นอะเนี่ยน้องกวางครับผู้เชี่ยวชาญแมวนี้น้องเขาจะพูดยังไงฮะในใจนุชช่วยด้วยไหมช่วยเธอเพราะว่า คืออ้วนจนขาเป็นป้องสั้นแล้วขาเหยียดเกาะไปไม่ถึงผิวเปลือกไม้คือถ้าขาเขาเหยียดถึงเขาจะกระเด้งตัวสปีนขึ้นมาได้ทีนี้พุงไปติดโอ้แล้วน้องคอแน่นเลยเหนียงอ่ะนุชช่วยด้วยนุชแล้วดูสุดท้ายแล้วเกือบไม่เห็นนะเพราะว่าป้ายหาเสียงมันบังอ่ะแล้วสีกลืนกับต้นไม้ด้วยสุดท้ายคือต้องประสานให้พ่อของคนถ่ายคลิปเนี่ยเอาบันไดพาดมาแล้วปีนโดนตาละห้อยเลยปีนขึ้นไปดึงเมตรคุณผู้ชม10เมตรแมวเหมียวตัวนี้ลงมาดูฮะความสูงเนี่ยที่มันติดอยู่เนี่ยนะฮะ10เมตรนี่พอช่วยออกมาได้ปั๊บเนี่ยประเด็นคือมันมีสตอรี่ต่อมาหลังจากนั้นอ้าวพอช่วยลงมาได้คนถ่ายคลิปเขาก็เอารับเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนี่ๆๆภาพความน่ารักของเจ้าเหมียวอ้วนดาร์ซี่ชื่อดาร์ซี่ค่ะฟินเลยฟินเลยไม่ติดต้นไม้ด้วยนะเออๆแล้วเจ้าของเขาที่เอาน้องไปเลี้ยงอ่ะทําเพจให้ชื่อเพจเผื่อใครไปกดไลค์ดาร์ซี่แมวอ้วนติดพุงชื่อเพจเลยอ่ะคุณผู้ชมแมวอ้วนติดพุงหรือแมวอ้วนพุงติดต้นไม้นี่เลี้ยงน่ารักแล้วแล้วอย่างที่บอกไปมันนี่เขาเปิดเพจเอาไว้ให้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับแล้วมันมีเรื่องมีราวต่อเนื่องหลังจากนั้นเพราะว่ากลายเป็นวันรุ่งขึ้นเธอมาทราบความจริงจากแฟนคนที่คบด้วยกันเนี่ยบอกผู้ชายมีครอบครัวอยู่แล้วเธอเลยมองว่าเนี่ยน่าจะเป็นกุศลผลบุญหรือเปล่าที่ช่วยเจ้าดาร์ซี่ตัวนี้ลงมาเนี่ยนะก็เลยทำให้ได้รับรู้ความจริงว่าจากแฟนที่คบกันมานานเลยเพิ่งมารู้ว่าตัวเองกลายเป็นเมียน้อยเขาซะอย่างนั้นแล้วก็ขอโทษขอโทษจากใจขอโทษภรรยาหลวงบอกไม่รู้จริงๆไม่รู้มาก่อนว่าผู้ชายคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วเขาปิดบังมาตลอดแล้วหลังจากนี้ขอเริ่มชีวิตใหม่ใช้ชีวิตใหม่กับเจ้าดาร์ซี่เนี่ยนะฮะเอาลองฟังเสียงของคุณฟางดูฮะเกลียดสถานะนี้มากเลยนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคือเขาทนอยู่กันไปได้ยังไงแต่ว่าสำหรับเราคือไม่เคยคิดที่จะแบบว่าไปทำร้ายใครแบบนี้อยู่แล้วถ้ารู้ก็คงไม่ทำอะค่ะแล้ววันนั้นคือภรรยาเขาก็ทักมาคุยเรื่องต่างๆพวกนี้แล้วเราก็ขอโทษเขาไปแล้วเราขอโทษเขาไปหลายครั้งมากว่าเรารู้สึกผิดจริงๆลูกเขาก็ยังเล็กอยู่แล้วลูกเขาน่ารักมากเราไม่รู้ว่าเขาทำได้ไงแล้วสุดท้ายเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอไม่รบกวนแล้วนะเพราะว่าจะต้องมาเอาแบบว่าจะต้องมาคุยกับตัวเองต่อแล้วว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อแล้วเนี่ยคุณฟ้าเขาบอกเลยนะน่าจะเป็นเพราะช่วยเจ้าดาร์ซี่นี้ลงมาหรือเปล่าคือกุศลผลบุญเนี่ยถึงทำให้เธอเนี่ยได้รู้ความจริงที่มันถูกปิดบังมานานว่าเฮ้ยคนที่เรารักเนี่ยไว้ใจเขามีครอบครัวอยู่แล้วให้กำลังใจนะมีลูกยังเล็กอยู่คือพอเธอโพสต์ลง TikTok นะฮะผู้หญิงคนนั้นคงเข้าไปเสิร์ชดู TikTok แล้วก็คงเห็นภาพกับผู้ชายคนนั้นที่เป็นผัวของเธอก็เลยทักเข้ามาเรื่องก็เลยเป็นอย่างนี้ฮะให้กำลังใจนะให้ดาร์ซี่ปลอบใจสัตว์เลี้ยงมันสามารถเยียวยาใจได้ครับแล้วก็ไม่กลับไปหาผู้ชายแบบนั้นอีกแล้วจากอานิสงส์ช่วยแมวทำให้ตาสว่าง